การให้บริการรถไฟความเร็วสูงจากระตาบันดุงช่วยทําให้การเดินทางสะดวกและยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินโดนีเซียโครงการนี้เป็นโครงการสําคัญตามความร่วมมือเบลแอนด์โรสระหว่างจีนและอินโดนีเซียโดยเป็นครั้งแรกที่มีการนําระบบรถไฟความเร็วสูงของจีนมาปรับใช้ในต่างประเทศและรถไฟสายนี้ยังเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของอาเซียนด้วยรถไฟสายนี้มีระยะทาง142.3กิโลเมตร สามารถบิ่งด้วยความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชื่อมต่อกรุงจาก,การ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียกับเมืองบันดุงเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางจาก3ชั่วโมงเหลือประมาณ40นาที1ปีของการให้บริการรถไฟความเร็วสูงรถไฟขนส่งผู้โดยสารไปแล้ว5,790,000คน ในโลกออนไลน์มีการโพสต์ภาพรถไฟความเร็วสูงจนเป็นไวรัลผู้โดยสารบอกว่าอาศัยอยู่ที่จาการ์ตาแต่ต้องไปทำงานที่บันดุงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงช่วยประหยัดเวลาเดินทางได้อย่างมากรถไฟความเร็วสูงยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิน่นและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศนาจิฟนักท่องเที่ยวบอกว่าเดินทางมาจากมาเลเซียเพื่อมาลองนั่งรถไฟความเร็วสูงโดยเฉพาะ โดยนั่งครั้งแรกเมื่อไม่กี่เดือนก่อนและอยากมาซ้ำอีกในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายนี้จีนและอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับการดูแลระบบนิเวศและการควบคุมคุณภาพในระหว่างการก่อสร้างมีการซื้อวัสดุที่ผลิตจากอินโดนีเซียจำนวนมากเช่นปูนซีเมนต์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจธธในประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีการจ้างงานในท้องถิ่น51,000ตําตำแหน่งมีการฝึกอบรมแรงงานชาวอินโดนีเซียกว่า4 5 0 0 0คน วิศวกรซ่อมบำรุงบอกว่าได้รับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเป็นเวลา5-6เดือนทําให้สามารถตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถไฟได้ขณะที่อีกคนบอกว่าต้องทํางานอย่างหนักตามมาตรฐานการบำรุงรักษาเพื่อให้มั่นใจว่ารถไฟจะให้บริการอย่างราบรื่นรถไฟความเร็วสูงจากระตาบันดุงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างจีนและอินโดนีเซีย